เราได้มีโอกาสคุยกับเธอนะครับเมื่อไม่นานวันนี้เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากกิ๊บยังบอกอยู่เลยว่าติดตามเธอมาตลอดคือกิ๊บจะบอกว่าเป็นคุณแม่ที่กิ๊บนับถือใจเขาจริงๆว่าเขาต้องแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากครับผมนั่นก็คือพี่แพทณปภาเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่ไม่มีสามีอยู่ใกล้ๆมากเราเข้าใจมากแล้วเขาทำให้ทุกวันดูแบบสดใสทำให้ทุกวันแบบแข็งแรงแข็งแกร่งเพื่อลูกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยรู้สึกอยากคุยกับเขาอยากให้กำลังใจเขายังไม่ได้มีโอกาสเจอตัวแล้วก็ให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณแม่สตรองสองคนที่จะมาพูดคุยกันแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยพัดพาลูกชายเนาะไม่เคยเจอใช่ไหมเคยเจอยังยังโอเคพัดพาลูกชายน้องเรซซิ่งมาร่วมรายการตื่นมาคุยกับเราด้วยในเช้าวันนี้ขอต้อนรับเลยดีกว่านะครับแพทณปภาและเรซซิ่งครับหลานอย่ากินดังมากหลานตกใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหลานไอ้โอยเมื่อกี้ป๋อเปาขโมยจูบเรซซิ่งเหรอใช่เจอกันยังไปทำอย่างนั้นแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่แพทนั่งพี่แพทนั่งโอ้ยเป็นไงเลยปกติตื่นเช้าไหม8โมงกิฟต์อ๋อก็เหมือนกันแม่ตื่นหรือลูกตื่นแปดเปาตัวเล็กทำไมทำอย่างนั้นน่ะกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้นอน4ทุ่มกว่านี่ลูกเมื่อกี้ขโมยจุ๊บไปเรียบร้อยตอนยังไม่ถึงขวบนี่จะนอนยาวเลยเหรอผมนึกว่าจะตื่นมากลางดึกไม่ของกิฟต์ของกิฟต์ปรับตัวไหมไม่ตื่นไม่ตื่นนอนยาวเหมือนกันเอาเปาเข้ามาไหมเอามาคุยกันนะเจอกันนิดนึงเจอกันนิดนึงเมื่อกี้เปาจุ๊บจุ๊บเปาไปจุ๊บเขาทำไมอะลูกทำไมทำอย่างนั้นนะคะนี่มาเปาไม่ใส่แว่นเรซซิ่งเดี๋ยวจะได้เจอพี่เปานะครับเปามากับแม่คนไหนผู้ชายคนไหนผู้หญิงคะคุณรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายทายถูกคนไหนทายถูกให้เงินตบมือพาเด็กผู้ชาย2คนมาเจอกันใส่แว่นใส่แว่นทำตัวเป็นเซเลบเดี๋ยวก่อนไม่แย่งนะอีกวันตอนที่คุยกับแพทย์ในไลฟ์แพทย์บอกว่าเนี่ยติดตามกิฟต์เหมือนกันมาโดยตลอดเห็นวิธีการเลี้ยงลูกก็ว่ามันก็แปลกดีคุยเรื่องเลสซิ่งให้ฟังหน่อยเร็วอยากรู้เรื่องหลานสอนลูกให้เป็นแบบเป่าๆอยู่ตอนนี้โอ้ยอย่าเลยตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแพทย์ตอนนี้อะคะก็เขาเริ่มโตแล้วค่ะก็งองแงก็จะน้อยลงหมายถึงเขาก็จะปรับตัวของเขาจะเขาจะงองแงตอนที่เขาหิวนมอย่างเดียวแค่นั้นง่วงมากมากง่วงมากมากง่วงมากมากเรียนง่ายใช่เรียนง่ายเป็นไงลูกเป็นไงนี่เลสซิ่งเห็นเพื่อนชายไหมไหวสี่สาวสิเพื่อนสาวเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายเนี่ยเด็กชายพอลเจอยังเลสจุ๊บกันแล้วเมื่อกี้ใครจุ๊บใครเดี๋ยวดูรูปซิป๊าป๊าเวอร์ซีจุ๊บเขาป๊าป๊าชอบน้องชอบเบบี๋หรอเวลาเจอกับเด็กเบบี๋เหมือนกันเนี่ยจะวิ่งไหนไหนรักน้องทำไงลูกไหนรักน้องสิคิสน้องคิสน้องคิสน้องคิสโอ้คิสน้องโถเด็กผู้ชาย2คนในรายการป๊า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 แล้วเป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่แพทย์ถามถึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ตอนนี้ก็ดู2บ้านนะคะก็ดูบ้านนู้นด้วยแล้วก็บ้านนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะพอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เอาไปอยู่กับคุณยายใช่แล้วก็พอจันทร์ถึงพฤหัสอยู่กับคุณย่าครับผมใช่เช้านี้มาจากบ้านคุณย่าหรือว่ามาจากบ้านคุณย่าบ้านคุณย่าเลยอีกวันนึงเราไปดูบ้านของคุณยายครับมาแล้วเราก็ทราบว่าแพทย์อย่างที่แชร์ในรายการเช้าว่าเธอน่ารักจริงต้องดูแลหลายสิ่งมากหลายคนด้วยกันใช่ค่ะตอนนี้กี่ชีวิตด้วยกันนะทั้งบ้านประมาณก็จริงๆก็จะมีพี่คุณมีแม่มีพี่สาวที่ป่วยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องๆด้วยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยหนึ่งตัวใช่ตัวเล็กคึกมากแล้วตอนนี้เป็นยังไงเข้มแข็งขึ้นไหมคือเวลามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราจะรู้สึกว่าเราอะโชคดีที่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนไกลอะไรเงี้ยเราก็ยังสามารถเห็นหน้ากันได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เราแพทย์บอกว่ากลัวว่าจะไม่มีงานงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ดีค่ะแล้วก็เขาก็ยังจ้างอยู่ค่ะเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนไม่ได้มีใครทิ้งพี่แพทย์ไปไหนคือไม่หรอกกิ๊ฟบางทีอะเราแบบสมมุติถ้าเราเป็นข่าวเช้าปกติเนี่ยเราอาจจะไม่กังวลเท่านี้แต่พอมันเป็นข่าวที่มันแบบว่าค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพาดหัวก็ค่อนข้างแรงอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความกังวลว่าจะมีใครกล้าจ้างเราไหมวะอะไรเงี้ยกังวลว่างานจะด้วยค่ะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภาระเราหนึ่งคือเรามีลูกเล็กเราจำเป็นจะต้องแบบ
ดูแลเขาอีกยาวอะไรเงี้ยถ้าวันนี้เราแบบถ้าเราไม่ได้มีงานทำอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีผลกระทบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเครียดนะฮะอ่ะคนนี้ถามถึงน้องเรซิ่งบ้างดีกว่าได้พาน้องเรซิ่งไปหาคุณพ่อบ้างไหมครับยังเลยค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อเขากลัวเซนซิทีฟกิฟเข้าใจใช่ป้าคือป้าเขาเลี้ยงของเขามา3เดือนเต็มๆแล้วเขาคนเขาเลี้ยงมาแล้วพอถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาได้แค่เห็นแต่เขาอุ้มไม่ได้เขาจับไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทรมานเขาจะรู้สึกว่าเขาจะทำใจไม่ได้เขาก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวรอแบบว่าปรับตัวกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยพาไปเราคิดว่าเบนซ์เองก็คงยังไม่อยากจะเจอลูกตอนนี้ถ้าสถานการณ์มันยังไม่ชัดเจนเราคิดว่าเขาคงอยากจะได้มีโอกาสอุ้มได้กอดได้สัมผัสเนาะใช่ค่ะเราอยากรู้ว่ามีแบบโมเมนต์แบบนอนร้องไห้กลางคืนไหมเพราะคลิปมีไงขนาดแค่ผัวไปทำงานต่างประเทศอ่ะแม่กับลูกเหรอเราร้องไห้เวลาเรารู้สึกว่าลูกคิดถึงพ่อเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบรู้ได้เออแม่รู้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วก็เหมือนแบบมีโมเมนต์ที่เรารู้ว่าแบบนางคิดถึงพ่อนางตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยป้า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 สิไหนป้าป้าที่ป้า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 สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราป้าป้าสิไม่ใช่คิวเราป้าป้าป้าบี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 นางก็จะแบบคิดถึงพ่อนางก็จะบีบีอย่างเงี้ยตื่นมาชี้ป้าป้าไม่อยู่ลูกป้าป้าไม่อยู่ลูกแล้วก็จะเราก็จะพูดเอาสิเอามีไหมมีตอนแรกๆอ่ะแบบว่าคือบี้อยู่ไหนอ่ะเปาทำไมวันนี้พูดเยอะมากเลยเปาที่วันอื่นไม่ได้เลยคือต้องมีเลสซิ่งหรือว่ายังไงหรือพูดนี่ไงนี่ไงอยากโชว์เลสซิ่งมีใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีแรกช่วงแรกๆคืออย่างแรกอ่ะกิ๊บเราอยู่บ้านที่มีเขามาตลอดใช่ป่ะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงน้องมาตลอดแล้วพอมาวันนึงที่แบบพอน้องร้องแล้วอ่ะปกติเราจะมีคนวิ่งมาแบบว่าแบบเฮ้ยลูกเป็นอะไรอะไรเงี้ยมาหาป้าป้าแต่คราวนี้ลูกร้องหรืออะไรก็เป็นเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างหรือแบบเวลาแบบเห็นตัวนี้เขาหน้าเหมือนป้าป้ามากไงเวลาเราเห็นเขาเราก็จะคิดถึงพ่ออะไรเงี้ยครับผมเอาอะไรอย่างนี้เวลานับจริงๆอ่ะระหว่างลูกกับคุณแม่คนไหนจะคิดถึงพ่อมากกว่ากันใครงองแงมากกว่ากันเวลาอยู่บ้านแม่อยู่แล้วเพราะว่านี่เพิ่งจะ4เดือนน่ะเขายังไม่เหมือนเป่าๆไงที่จําได้แล้วว่าอะไรยังไงแต่นี่4เดือนคือเขาอาจจะแค่แบบแพ้ด้วยช่วงแรกๆอ่ะอาจจะมีแบบว่าคือพ่อเขาจะมีเสียงพิเศษอะค่ะที่เป็นแค่พ่อเขาคุยได้คนเดียวกับลูกเงี้ยได้ยินปุ๊บเขาก็จะเชื่อมต่อทันทีใช่ๆเขาไม่เอาตีหัวน้องลูกจะเอาให้น้องเลยเปาน้องเรียกชื่อตัวเองเปาไม่ไหมเปาจะแบ่งน้องแต่ไม่รู้จะแบ่งยังไงมาแล้วเนี่ยจะจองตัวอะไรกันก่อนไหมเผื่อนะก็คิดอยู่ว่าก่อนหน้านี้มีคนเขาแบบว่าจะจับคู่ให้เราก็ว่าดีนะคิดดูดีๆก่อนนะจมูกไม่มาเลยนะตอนนี้ยังไม่มาเลยนะไม่เป็นไรกิฟเพราะอันนี้มาแล้วอันนี้มีจมูกอันนี้เลยถ้าต่อไปเนี่ยเอาอะไรลูกจะเอาแก้วน้ำไม่เอาไม่ได้ลูกนี่ถ้าต่อไปนี่เดี๋ยวมาเจอกันตอนโตก่อนนะลูกนะแล้วค่อยคิดดีไหมได้ไหมได้สงสารเลสซิ่งกากะอะไรกะไก่กระตักกระตักโอ้ไม่มีไก่ตรงนี้ลูกเลี้ยงยากไหมของกิ๊บเลี้ยงยากไหมไม่ยากก็เป็นแบบพี่แพทอย่างเงี้ยเขาปรับตัวตอนเดือนนึงได้ไหมได้เขาก็จะอย่างเงี้ยตั้งแต่คลอดมาเขาเลี้ยงแพทจะโชคดีนะคือแบบแพทย์กลัวลูกเลี้ยงยากแล้วพอวันนี้แบบได้ตัวนี้มานะดีมากเลยอันนี้เหมือนเป็นกำลังใจของเราไหมฮะเป็นสิ่งที่บอกเราให้เราสตรองอยู่ทุกวันนี้ไหมฮะเมื่อวานไปทำงานด้วยกันทั้งวันโอ้แพทย์นั่งรถมาแล้วแพทย์มองเขาแล้วแพทย์แบบโอ้ยขอบคุณพี่เบนน่ะที่ให้ของขวัญชิ้นนี้ไว้เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากอึดด้วยใช่ไหมที่สุดไปทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแพทจะบอกว่าไม่ได้นะคือจะทิ้งไว้กับคุณย่าก็ได้แต่เราจะคิดถึงและงานเราก็ไม่ได้แบบว่าเอาเขาไปไม่ได้เอาเขาไปแล้วก็มีคนช่วยดูแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆใช่ค่ะตดด้วยเหรอเมื่อกี้ตดหรือจามเขาจะเป็นคนทั้งตามทั้งตดเลยตดและจามพร้อมกันเรซซิ่งมีความสามารถต้องออกเรซซิ่งออกก็อตแทเลนต์นะเรซซิ่งเขาสามารถจามตดแล้วก็เลอได้เหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะพร้อมกันพร้อมกันจริงโอ้จริงพี่เขาอยากจะคุยกับสาวอ่ะลูกจับกันเรซซิ่งดูตรงไหนว่าเป็นผู้หญิงลูกนี่ไงสาวจะตายไม่ออกเลยอ่านสคริปต์เหรอลูกจะเป็นเหมือนแม่ไงจะเป็นเหมือนแม่กิ๊บอยากให้พี่แพทให้กำลังใจ
คุณแม่ที่ดูอยู่ในวันนี้คนไหนที่อยากจะเจอคล้ายๆกับเราที่อยากจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหมือนกับเราอยากจะฝากบอกอะไรเขาสำหรับแพทอะคะคือจริงๆเขาจะบอกว่าตัวแพทอะใช่ไอลูกไอไม่กินไม่กินมือแม่นี่ก็คือแพทอะโชคดีนะกิฟพี่บูดี้คือแพทรู้สึกว่าในระหว่างที่แพทเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่แพทก็มีกำลังใจมีลูกที่น่ารักที่สำคัญยังมีคนให้โอกาสมีงานที่ดีด้วยนะแล้วก็ยังมีครอบครัวที่น่ารักมากๆมันเลยทำให้แพทแบบผ่านไปได้ด้วยดีแต่กับหลายๆคนเนี่ยที่แพทมองว่าเขาอาจจะเจอเหมือนแพทนี่แหละแต่โอกาสอาจจะน้อยกว่างานน้อยกว่าเงินน้อยกว่าหรือแบบคนข้างๆอาจจะแบบไม่ได้มีมากมายอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องเจอเหนื่อยกว่าแพทกว่าเราแต่อย่างนึงนะคะคือเรายังโชคดีที่เรายังแบบมีของขวัญที่ล้ำค่าเลี้ยงเขาให้ดีแล้วก็มองให้ทุกอย่างมันเป็นบวกนะคะใช่ลูกมองให้เป็นกำลังใจแล้วมันจะผ่านไปได้คือทุกวันนี้แพทมองบวกคือหลายๆคนอาจจะแบบโหแพทเก่งจังเลยเก่งจังเลยทำไมในระหว่างที่เราจะเอารู้สึกตัวเองเศร้าหรือหดหู่เนี่ยเอามาเป็นกำลังใจจะดีกว่าเพราะแบบโอ๊ยสบายมากแต่ว่าแบบกิ๊บเป็นกำลังใจให้นะดูตลอดเพราะเราเข้าใจมากเลยคนผู้หญิงที่แบบลูกเล็กแล้วต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะเข้าใจขนาดเราแบบสามีโทรมาทุกวันอะไรเรายังรู้สึกว่าได้เอาได้นี่ดังมากเลยวันนี้เปากินน้ำแบบพี่ยายดื่มแก้วแม่ตัวเองคือแบบเราเข้าใจเลยอะว่าแบบต้องแข็งแกร่งขนาดนี้อุ๊ยเปาตดแข่งกับเลสซิ่งทำไมอ่ะอุ๊ยขาแม่สะเทือนเลยคือเราเข้าใจในสิ่งที่พี่แพทกำลังเผชิญมากๆขนาดเราแบบสามีเราจะคุยเมื่อไหร่ก็ได้เลยเรายังรู้สึกว่าแบบไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันต้องเลี้ยงด้วยกันแล้วแบบเลี้ยงลูกเล็กอ่ะมันมีหยิบย่อยมากที่แบบต้องใช้พลังเยอะเราทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของแพทเนี่ยแพทจะเลือกได้ว่าจะเศร้าหรือว่าจะเข้มแข็งและเดินหน้าต่อเดี๋ยวแม่เอาให้ซ้อมในการเข้มแข็งมาหลายเหตุการณ์มากในชีวิตนะจนวันนี้พออะไรที่ซัดเข้ามาปุ๊บรู้ตัวทันทีว่าฉันเลือกได้ว่าฉันจะเข้มแข็งหรือฉันจะร่วงพี่วูดี้มันเป็นอะไรที่แบบยืนไปอยู่ดีๆก็มีสติอยู่ดีๆน้ำตาก็หยุดไหลเองได้เข้าใจใช่ป่ะคะคือมันเหมือนแบบเอาอะไรแก้วนะแค่นี้เองเหรอครับผมอืมนี่มันร้อนไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีจากก่อนหน้านี้ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆอาจจะแบบโอ้อาจจะร้องไห้เยอะหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยใช่เห็นด้วยเดี๋ยวก็ผ่านไปนะลูกนะมีสติเท่านั้นให้กำลังใจน้องคิสน้องก่อนคิสน้องเดี๋ยวแม่ให้กำลังใจน้องแม่ถอดหมวกหัวล้านออกก่อนคิสน้องให้กำลังใจน้องเร็วให้กำลังใจน้องให้กำลังใจน้องกำลังใจน้องคิสก่อนกอดน้องกอดน้องหน่อยฮะฮักฮักรักเด็กผู้ชาย2คนก็กอดกันรักนะให้กำลังใจดูแล้วซิมองกับบอสยังให้กำลังใจน้องสู้ๆอ่ะคิสป้าแพทคิสก่อนคิสป้าแพทแล้วให้กำลังใจป้าแพทโอ้เอาหัวชนก็ได้ไปวันนี้ฮะมีอีกหนึ่งต้องเพื่อนสนิทของคุณแพทที่จะมาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราให้เป่าๆกับน้องเรสซิ่งไปพักก่อนดีไหมฮะไปด้วยกัน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 ไปพัก